ช่เบื่อหรอกเชื่อหนูสิแม่ยังคงต้องอัปเดตกันทุกวันอ่ะเบื่อปุ๊บเบื่อกับคดีน้องชมพู่แต่ความเคลื่อนไหวของบ้านลุงพลป้าแตนค่ะนะฮะวันนี้ทั้งสองคนเดินทางออกจากบ้านกกอกมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่วังน้ำเขียวนครราชสีมานี่เองนะครับเพราะอะไรจะเข้ามาพบกับทนายตั้มเพื่อปรึกษาพูดคุยเรื่องคดีโดยระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีแน่นอนเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามเขาทุกวันนี้คือยูทูบเบอร์ติดตามภายใน2วันนี้จะมีการกิจกรรมด้วยนะลุงพลป้าแตนจะมีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นคืออะไรพบปะสังสรรค์กับแฟนขับกว่า50คนอ๋อหรอเพราะว่าเขามีการจัดมีตติ้งแฟนมีตติ้งหมูกระทะบาร์บีคิวถูกนะฮะเขามีการจัดมีตติ้งหมูกระทะที่วังน้ำเขียวเนี่ยโดยทนายตั้มและลุงพลเนี่ยจะร่วมกันแถลงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำใน2คืนวันนี้บอกว่าจะมาพักผ่อนทำบุญทำกิจกรรมคือมอบบริจาคของตามมูลนิธิต่างๆนั่นแหละนักข่าวถามว่าทำไมถึงชวนลุงพลออกนอกพื้นที่ล่ะอ่ะถูกต้องไหมทำไมอยู่ดีวันนี้นักข่าวทำไมถึงชวนลุงพลออกนอกพื้นที่ล่ะหลังจากที่คุณอัจฉริยะเนี่ยลงพื้นที่บ้านกกอกนะเป็นการหลีกเลี่ยงหรือเปล่าเพราะอัจฉริยะก็บอกอัจฉริยะจะลงบ้านกกอกเป็นการหลีกเลี่ยงป่ะทนายตั้มบอกว่าอะไรครับเราวางแผนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะที่เด็ดเลยวันนี้ประเด็นทนายตั้มว่าจะรับทำคดีน้องชมพู่หรือเปล่าอย่าลืมนะฮะทนายตั้มยังไม่ได้บอกว่าจะรับทำคดีน้องชมพู่นะวันนี้จึงมีการถามว่าทนายตั้มจะทำคดีน้องชมพู่หรือเปล่าทนายตั้มได้ตอบว่าไงรู้ไหมรับทำวันนี้ทนายตั้มรับทำแล้วก็ประเมินแล้วว่าครบเงื่อนไขส่วนที่ว่าอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่รับทำเนี่ยทนายตั้มบอกว่าอยู่ที่ตัวเราในเรื่องของการตัดสินใจเราไปฟังคลิปที่บอกทนายตั้มจะรับทำคดีน้องชมพู่กันหน่อยใช่ค่ะคือตรงนี้เราตกลงรับทำคดีให้ลุงพลยังครับว่าเรารับเพราะความสงสารว่าเรามีปัญหากับเอาดีครับเราผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับไหนๆวันนี้สื่อมวลชนแล้วก็ยูทูบเบอร์มากันเยอะแล้วนะครับตกลงเนี่ยผมเนี่ยรับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับครับมีเหตุผลแปลว่าเข้าเงื่อนไขทั้งหมด3เงื่อนไขที่วางไว้แล้วก็คือตอนนี้นะครับเท่าที่ผมประเมินทุกอย่างดูเนี่ยคือผมพร้อมที่จะเป็นทนายให้กับลุงพลแล้วเหมือนกันที่ลุงพลเนี่ยมาพบทนายตั้มวันนี้ทางฝั่งทนายตั้มแล้วก็ FC ลุงพลเนี่ยใช้ชื่อว่ายุทธการพญานาคเข้าถ้ำนกคู่ชื่ออะไรนะคะพญานาคเข้าถ้ำนกคู่มาดูอีกทีมดีกว่าทีมของคุณอัจฉริยะก็มานะจ๊ะวันนี้นะได้โพสต์รูปคู่กับครอบครัวของคุณแม่น้องชมพู่พร้อมกับแคปชั่นว่าพรุ่งนี้นัดครบครอบครัวน้องชมพู่พูดคุยและจะไปทำบุญไหว้พระขอพรนะให้สำเร็จโดยเร็วโดยโพสต์ข้อความว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกมิติและมาพิสูจน์กันในระหว่างทนายกับทนายว่าใครจะยึดหลักกฎหมายถูกต้องพร้อมกับภาพข้อความว่าฟ้าผ่าบ้านกกอกคืนยุติธรรมน้องชมพู่เปิดยุทธการเด็ดปีกพญานาคนั่นไงไม่พอนะจ๊ะและที่สำคัญคือครับเอาชาวเนี่ยหลายคนมองว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นต่อสู้กันระหว่าง2ทนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนั้นเขาก็จะตีกันเรื่องหวยเขาก็ตีกันอย่างนี้ใช่ไหมตีนางคงเสียกันมาตั้งแต่เรื่องหวยอ่ะจำได้ไหมล้านไงหวย30นางไม่ได้ถูกกันนะนางเสียกันนะนางเสียกันมานะอีกหนึ่งประเด็นคือกรณีที่ป้าแตนบอกไม่ยอมไปปิดบัญชีรับบริจาคนะจนคนเนี่ยเขาสงสัยว่าอย่างไรไหมทำไมป้าแตนไม่ปิดทำไมป้าแตนไม่ปิดบัญชีเอาเงินไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าวันนี้ป้าแตนเขาออกมาพูดเรื่องอะไรฮะกรณีเรื่องบัญชีธกส.ค่ะบัญชีธกส.ที่ถูกนำไปเปิดนั่นน่ะตนได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาทนายแล้วและคงจะไม่มีการปิดบัญชีค่ะแต่ตามที่ต้นตอนะครับคนที่โพสต์เนี่ยว่ายังไงลุงพลเขาบอกว่าไงด้านลุงพงศ์นะคะเขากล่าวต่อนะคะว่าคิดว่าคนที่โพสต์เรื่องบัญชีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะคะส่วนพวกตนเนี่ยก็คงไม่ปิดบัญชีหรอกเพราะว่าต่อให้ปิดบัญชีนี้แล้วนะคะก็เปิดใหม่ได้แล้วก็ต้องมีคนเนี่ยเอาเลขบัญชีเนี่ยไปโพสต์อีกส่วนบัญชีบริจาคนะคะวัดภูหลวงนะคะแล้วก็บัญชีสร้างพญานาคก็อายัดไว้หมดแล้วเครื่องนี้ทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาไปค้นหาว่าไงรู้ไหมทางนักข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาไปค้นหาว่าคนไหนที่เป็นคนโพสต์เลขบัญชีของป้าแตนด้วยใครที่เอาเลขบัญชีของป้าแตนเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook เป็นเหตุให้คนเนี่ยอุ้ยแห่กันโอนเงินปรากฏว่าไปพบกับคุณจูนค่ะคุณจูนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนไปโพสต์ตอนนี้นางบอกว่าอะไรมั้ยนางเสียใจมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ย
คุณจูนเนี่ยเป็นแฟนคลับของลุงพลป้าแตนถูกแต่วันนี้ขอเป็นอดีตแฟนคลับหรือกันไม่เอาแล้วเป็นอดีตทำไมก็อ้าวทำไมอยู่ดีไปเป็นอดีตแฟนคลับล่ะนางเปิดใจว่าตอนนั้นน่ะลุงพลป้าแตนน่ะฐานะไม่ดีนะฮะในช่วงแรกของคดีน้องชมพู่เนี่ยบ้านไม่มีฝาบ้านด้วยซ้ำไปตนเนี่ยสงสารอยากจะช่วยจึงไปขอเลขบัญชีป้าแตนมาเพื่ออะไรเพื่อที่ตนเนี่ยจะโอนเงินไปเข้าบัญชีธกส.นะฮะโดยงวดแรกเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้อะไรเยอะก็อยากจะช่วยก็คือ999บาทนะฮะเป็นเงินส่วนตัวของเขาในเดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับจากนั้นก็ได้ขออนุญาตป้าแตนประมาณวันที่13กรกฎาคมบังว่าเนี่ยป้าแตนเดี๋ยวตนจะเอาเลขบัญชีเนี่ยไปโพสเฟซบุ๊กนะนะปรากฏว่ากลุ่มนึงเพราะ FC เนี่ยขอเลขบัญชีลุงพลป้าแตนหลังจากนั้นเพียง2วันมีคนมาทวงเว้ยมีคนมาทักว่าเฮ้ยโพสแบบนี้มันไม่ดีนะโพสแบบนี้นางจึงตัดสินใจลบโพสทิ้งหมดเลยในที่สุดนางปิดกลุ่มฮะเปิดกลุ่มเป็นกลุ่มลุงพลป้าแตนและก่อนลบตนยืนยันเลยว่าได้คุยกับลุงพลป้าแตนขอให้ปิดบัญชีซึ่งป้าแตนก็บอกรับปากว่าเดี๋ยวจะไปปิดนะบัญชีอ่ะนะครับหลังจากยุติบทบาทเกี่ยวกับบัญชีป้าแตนตนก็ไม่รับรู้อะไรเลยนะครับไม่รู้เรื่องยอดโอนเพราะเลิกยุ่งเกี่ยวกับพวกเขามานานแล้วยอดเงินว่าปัจจุบันยังมีเงินในบัญชีเท่าไหร่พอเห็นเป็นข่าวคุณจูนก็เลยไปหาหมอปลาเออนะคุณจูนก็เลยไปหาหมอปลาเธอบอกว่าเรื่องที่หมอปลาเนี่ยไม่ได้กังวลว่าจะโดนฟ้องแล้วก็ยืนยันว่าแค่มาเยี่ยมเยียนกันเฉยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเขาก็พูดกันไปถึงขนาดนี้นะครับอ่ะว่ากันไปนะคะเนาะเอาที่